สวยมากจอดเขาลงพอดีเลยสวยมากพอดีนะมาทันสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเดลามิดนะนี่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสมัย40ปีก่อนเราเคยมาเที่ยวอะไรนะ40ปีก่อนเป็นสวนสนุกเราเคยมาเที่ยวใช่จริงป่ะเนี่ยใช่แล้วเขาก็ย้ายไปเป็นรู้สึกจะเป็นดีมเวิลด์อ๋อแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นสนามโกคาร์ทอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเปิดตลาดกลางคืนแล้วก็คือตลาดจ็อดแฟร์นั่นเองจ็อดแฟร์ที่อยู่ตรงพระรามเก้ามาเปิดอีกแห่งหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดจ็อดแฟร์กันดีกว่าเนาะดูปราสาทตรงนี้ก่อนไหมนิดนึงเนาะเขาขึ้นไปอยู่บนปราสาทได้ขึ้นได้ด้วยคนน่ะมีคนขึ้นไปนะนี่จะลองขึ้นไหมก็ขึ้นไปแล้วแต่เขาปิดบอลลูนแล้วล่ะลาคันเซลอ่ะคุยต่างผมยาวลงมาถึงพื้นเลยเนาะเอายังไงดีขึ้นไหมไม่เอาข้างบนคนเยอะเนาะเยอะเดี๋ยวเราไปดูตลาดดีกว่าไปค่ะบอลลูนเก็บพอดีเลยดีที่มาทันนี่เนาะด้านปราสาทเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าเขาก็ถ่ายรูปคนใหญ่เลยเนาะโบราณเต็มเลยนะนี่เขาสวยอ่ะเขาไปจอดไว้หน้าบ้านเนาะสุดยอดเต็มเลยเนี่ยทั้งหลายคันสุดยอดมากชอบคันแดงสวยดูตลาดดีกว่าไปค่ะนี่อะไรอ่ะร้านอะไรอ่ะมาดิครับเปิดใหม่แต่คนเยอะมากเนาะยากไม่มันยังของหวานอยู่เมื่อกี้นี่เสื้อผ้าร้านแฟนที่เขาแน่นอนเนาะร้านน่ารักกระสาจะได้บอลลูนเก็บไปแล้วแต่เรามาทันอยู่ไปด้านในดีกว่าห้าเฮ้ยเกงขาสั้น80บาทเอง80บาท80บาทของผู้ชายปะใช่เลยดีนะเนี่ยถ้าดีนะสั้นเดี๋ยวของเริ่มเยอะแล้วหลับได้แล้วครับอุ้ย150ดีมากยอดเลยอ่ะ150เองร้านทำเลสห้าสิบเสียแล้วนี่รองเท้านะหาใส่ไม่ได้ออกมาดีไหมน้ำหอมเหมือนระดับฟินเลยเดินหน้าหนาวคงจะหนุกกว่านี้ร้านว่างเต็มเนื้อจองได้นะ
โอ้โหทันเลยนี่ก็ดับครับสุขภาพดีอยู่นะเห็นไหมสวยอยู่ขาวอะไรขาวเสื้อดีมากงานดีนะเสื้อสิบ้าเบอร์เออนี่เพราะข้างหลังมีร้านนี่ด้วยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งชิลได้ดีจังเลยเฮ้ยข้างหลังนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบสระน้ำไปดูข้างหลังก็มีรถโบราณจอดอีกนี่เหมือนเป็นร้านอาหารเลยนะใช่ป่ะไม่รู้ดิสวยตรงนู้นมีเหมือนเป็นร้านอะไรสักอย่างร้านนั่งชิลแหละดีมากเลยแล้วตรงนี้ just fan ก็มีสระน้ำอยู่ด้านหลังนี่หุ้ยเรือบรรยากาศดีมากเลยดูงานเขาไปนั่งกันเห็นไหมดีงานเก่งเลยเสื้อมาปูไปดูตลาดกันก่อนเนาะอย่างนี้ก็เอาเก้าอี้มานั่งก็ไปดูของกันต่อเนาะในเพราะวันนี้ลมก็พอพัดอยู่นะตรงนี้ไม่ค่อยร้อนอะไรนะไม่ค่อยร้อน นิดนึงเสื้อโอ้ยใส่ร้อนไม่ร้อนน่ารักเป็นแบบเกงปูข้าวขาวเล็กๆใบเฟิร์นเหรอใบเฟิร์นเนี่ยลูกเป็นรูนะเก่งจังว่าจะไม่เล่นแล้วเสียเห็นกระจกไม่ได้สนุกไปบรรยากาศนะทุกคนสวยงามสะอาดแค่โทรศัพท์หมวกฝั่งของกินคนแน่นมากอุปกรณ์เสริมอย่างนี้พัดลมด้วยนะถ้าร้อนก็ซื้อพัดลมมาทำเล็บคนเยอะมากนะใช่ของกินเล่นเนี่ยกับข้าวมีแล้ววุ้ยน่ารักนี่อะไรอ่ะโทรศัพท์เหรออ๋อที่ติดโทรศัพท์ทำไมเราไม่รู้จักเชยจริงแวนเดี๋ยวเราไปดูของกินกันดีกว่าเนาะตลาดเสื้อผ้าก็ประมาณนี้ไหน200ถึง350สนใจไหมงานดีนะนี่รองเท้ามือสองตรงนี้มือสองนะอาดิดาสข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าของกินคนเยอะมากเลยน้ำแตงโมเขารอคิวกันเหรอเนี่ย
ใช่ไหมต้องรอคิวน้ำปั่นกันหรออืมอะไรอ่ะไก่กินมือขบับขบับเสร็จแล้วขบับหอยสะใจหอยไหมกุ้งบาร์บีคิวบาร์บีคิวมาได้30เอาไหมเอาบ้างเราก็เอาไปดิคนเดิมมาเฮ้ยกุ้งเผาอีกแล้วกุ้งแม่น้ำกล่องร้อนกินหมึกเด้งยังร้อนฉันได้ค่ะเอาไหมเอาไหมสนใจไหมอ้าวไม่ใช่ที่อะไรอ่ะแพนเค้กเหรอแพนบาร์เข็มมานิดอะไรเนี่ยจริงจริงน้ำผลไม้อุ้ยยอดเลยทุกคนน้ำไฟที่เปิดมาโคมแดงอ๋อญี่ปุ่นอันญี่ปุ่นอันนี้ร้านนั่งชิวก็มีสบายยอดเยอะกว่าโซนขายเสื้อเอออะไรกันเนี่ยนี่เขาถ่ายไหมเราเข้าใจไงถ่ายรูปเสร็จแล้วเหนื่อยอ่ะเออแล้วต้องไปหาที่กินเยอะมากบาร์บีคิวอีกแล้วเออเอาปะล่ะนี่ถ่ายอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่คนนี่นี่เห็นไหมสุดยอดเลยมีกุ้งแม่น้ำนะกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งอะไรล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์โหใหญ่มากเลยดูดินึกชื่อเลยอ่ะไปทางนู้นต่อเห็นแต่คนหันกล้องต้องบอกเครื่องฟ้าเนอะเกี่ยวเครื่องฟ้ามันเกี่ยวคนดิอะไรอ่ะกินไหมเออโอ้ยคนอะไรกันเนี้ยมึกเอาไหม79 80 300เอาไหมเอาไหมอ่ะเดินกลับจอดไม่ได้เออเนื้อย่างน่ากินมากโอ้โหอะไรเนี่ยกินบ่อยเดี๋ยวไม่มีที่ดีเดี๋ยวลองไงไปไม่ได้ถูกปลาเห็นอาหารไม่ทันเห็นแต่ร้านเนี่ยที่ร้านอยู่สุดยอดเนี่ยโอ้ my god เตี๋ยวลุยสวนเนื้อย่างหมึกย่างอีกเยอะพี่น้องกันเชี่ยเกือบหลงเลยไม่ใช่ไม่ใช่กรอบไม่กินอ่ะ
ลองไหมเอาไหมเออหมึกย่างอีกแล้วทำมะพร้าวโหรอนานด้วยคิวดิเออขายดีจังเลยอ่ะโหเราจะซื้อน้ำกินแล้วก็ต้องรอนานมากเลยด้านหลังนี่รถเขากำลังออกกันคนเยอะมากเออนั่งตรงไหนก็ได้อ่ะคิวมากเลยอ่ะที่นั่งเยอะกว่าจอดแฟนที่นู่นนะอันนี้ยังเปิดไม่หมดนะเท่าที่เห็นนี่คือยังมีร้านที่ยังรอเปิดอีกเยอะเลยโอ้โหสรุปเราจะได้ของกินไหมเนี่ยวันนี้เราจะเอาอย่างไรก็เห็นนั่นแต่ว่ามันก็หยุดลำบากใช่ต้องซื้อเลยโอ้โหข้างนี้คนน้อยกว่าหมูสเต๊ะเนยกรอบร้อนคำเดียวตอนนี้ร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดาแล้วตอนนี้ร้อนจำได้ไหมตอนแรกเดินเข้ามาบอกนี่ร้อนมีลมเย็นตะบางตอนนี้เริ่มละเริ่มแฉะแล้วเฮ้ยบอมบอมคุณบอมมาเป็นพ่อค้าเออนี่นะคะพ่อค้าถ่ายหน่อยเดี๋ยวเขาบอกให้ซื้อแล้วถ่ายแล้วต้องซื้อด้วยน่ารักมากเลยอะขาโบ๊ะเนี่ยเอาดิลองดูไก่คืออะไรอะไก่อะไรใช่ไหมจะดีเหรอเอาดิเอาไปไปสิสวัสดีครับวันนี้มีไก่คาราเกะพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็สวิตโตคัสสึครับข้าวอะไรอ่ะไก่คาราเกะอะไรไก่คาราเกะเราเอาเกี๊ยวซ่าเอาเกี๊ยวซ่าด้วยนะแยกกันนี่เกี๊ยวซ่าผลิตอ๋อเหรองั้นเราเป็น2ชุดเกี๊ยวซ่าไก่แล้วไก่คาราเกะนะครับไก่คาราเกะ2ชุดต้องงามได้ป่ะโอเครอประมาณ7นาทีด้วยนะครับเดี๋ยวทอดให้ใหม่ไปเก็บไว้ให้นะครับมาขายเองทุกวันเลยเหรอโอเคครับเก็บข้าวมาจ่ายเราเก็บไว้ให้ครับโอเคคุณค่ะครับสวัสดีครับน่ารักหาน้ำกินก่อนเท่าไหร่คนละขวดคนละขวดนั่งพักกินน้ำก่อนรอไก่พลาเกตด้วยน่ากินมากเลยกลิ่นให้คุณเจอที่มาของกลิ่นถ้าแผนกล้องไปไหนก็เจอแต่คนเนาะของกินไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนี่นี่นี่ทอดของแห้งทุเรียนทอด220ถุงเล็ก220น่ากินโหโซนของกินไปถึงนู่นน่ะเยอะมากเลยเปียกน่ากินนี่ไส้ทุเรียนไส้ทุเรียนน่ากินอ่ะโอ้ยไฟดับไฟดับหายแล้วตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยตอนโซนนี้ไม่ดับโซนนี้ไหมผ่อนทำไมแถวนี้ไม่ดับหมึกมีหมึกด้วยนะตรงนี้นี่มันจะเป็นหมึกช็อตป๊อปคอร์นหอมมากเลยอ่ะนี่หมึกช็อตนี่นี่หม่าล่าดูดิน่ากินมากเลยอ่ะขอถุงเลยไหนไม่ได้เก็บลม
ครับมาชิมก่อนได้ครับสุดยอดกลิ่นหอมตีกันหมดแล้วโอ้โหอีกคนยังไงล่ะร้านนี้แน่นมากสุดยอดในบ้านเราไม่อยู่ไหนเนอะสุดยอดเลยอ่ะดูบรรยากาศเล้งเล้งแซ่บประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรากลับไปรอไก่คาราโอเกะที่บอมดีกว่ากลับไปรอไก่เอ้ายังเหรอไก่คาราเกะไก่แล้วก็สองอะครับขายดีมากเป็นกันเองมากไก่คาราเกะของพี่บอมนะมาแล้ว70บาทน่ากินมากเลยจะไปหาที่กินไก่กันแป๊บหนึ่งเขาเปิดบอลลูนอีกรอบหนึ่งแล้วสวยมากเลยอ่ะสวยมากสุดยอดก็ประมาณนี้เนอะสำหรับจอดแฟร์แดนดามิดในวันนี้พามาเที่ยวกันสุดยอดเลยอ่ะสวยงามมากของก็เยอะของกินเยอะมากนะแล้วก็เจอพี่บอมบ่อยสุดยอดเลยแล้วก็ยังไงต่อลากันแถวนี้แหละถ้ายังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ สุดยอดเลยอ่ะ สวยโคตรเราเดินต่ำหน้ากล้องกันเลยเหมือน